านของจังหวัดพิจิตรนะคะได้มีการร่วมประชุมติดตามนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติค่ะที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตรนายชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรค่ะได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติเพื่อกำหนดเป้าหมายแนวทางแล้วก็มาตรการในการดำเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีท่านได้เป็นประธานในการประชุมผ่านวิดีทัศน์ทางไกลหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลสำหรับประเด็นสำคัญในการประชุมในครั้งนี้เนี่ยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีท่านก็มีนโยบายให้ทุกจังหวัดเนี่ยนะคะให้ความสำคัญต่อผู้ที่ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารรถจักรยานยนต์โดยต้องสวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้ที่ซ้อนท้ายนะคะแล้วก็เน้นย้ำให้ถือเป็นวาระของจังหวัดในปี2565ทุกจังหวัดทั่วประเทศซึ่งในช่วงของวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ให้ใช้การรณรงค์ตามคำขวัญชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุแล้วก็ให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทั้งช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น7วันนั่นก็คือวันที่22-28ธันวาคม2564ในช่วงของการควบคุม7วันอันตรายนะคะ29ธันวาคม2564ไปจนถึงวันที่4มกราคม2565แล้วก็ช่วงหลังควบคุมเข้มข้น7วันนั่นก็คือวันที่5มกราคมไปจนถึงวันที่11มกราคม2565ค่ะโดยเน้นปัจจัยเสี่ยงของเรื่องการเสี่ยงบนท้องถนนนะคะยานพาหนะแล้วก็สภาพแวดล้อมค่ะสำหรับจังหวัดพิจิตรนะคะคุณผู้ชมมีสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2564ที่เกิดขึ้นทั้งหมด45ครั้งมีผู้บาดเจ็บ48รายเสียชีวิต2รายทางนี้มีการประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดเป้าหมายคือจำนวนผู้เสียชีวิตณจุดเกิดเหตุผู้เสียชีวิตจากการขับรถเร็วการเมาแล้วขับการไม่สวมหมวกกันน็อกนิรภัยนะคะแล้วก็ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยของแต่ละจังหวัดจะต้องลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ5ค่ะคือซึ่งของจังหวัดพิจิตรเองเนี่ยคุณเป็นจังหวัดที่เป็นทางผ่านมีเส้นทางที่เป็นทางผ่านทั้ง2ด้านก็คือทางด้านของเส้นทางเส้นตากฟ้านะคะเส้นตากฟ้าเขาทรายพิษณุโลกเนี่ยนะเส้นนั้นก็เป็น1เส้นนะแล้วก็ในเส้นที่จะผ่านไปยังพื้นที่ภาคเหนือตอนบนก็คือทางเส้นของสายเอเชียนะคะเส้นนครสวรรค์พิษณุโลกนั่นเองนะคะก็มีหลากหลายเส้นทางที่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้แล้วที่สำคัญเลยคือเป็นจังหวัดที่มีรถผ่านไปมาเยอะมากในแต่ละทุกปีในช่วงของเทศกาลเนี่ยนะคะที่จังหวัดนี้ก็จะต้องมีการรองรับเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนค่ะค่ะเดือนนี้พฤศจิกายนนะคะเดือนหน้าสิ้นปีเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะตอนนี้ประเทศไทยของเราก็เปิดให้ท่องเที่ยวกันได้แล้วนะคะแต่ต้องท่องเที่ยวกันอย่างปลอดภัยนะคะสาเหตุหลักๆที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุมี2ปัจจัยนั่นคือปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกนะคะเราเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศถนนหนทางต่างๆแต่ปัจจัยภายในนั่นคือตัวเราเองมีสติทุกครั้งก่อนการขับรถไม่เมาแล้วขับนะคะถ้าขับขี่รถจักรยานยนต์ก็สวมหมวกกันน็อกนิรภัยด้วยนะคะเพื่อตัวท่านเองแล้วก็คนที่ท่านรักค่ะ